สวัสดีครับผมนายอาทิตย์สุภาคารนะครับผมวันนี้จะมานำเสนอ assignment ที่6นะครับผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับ assignment ที่6นะครับเจสันมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติอย่างไรและมีคำสั่งอย่างไรนะครับเจสันจะว่า script object notationการปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการจัดการและใช้งานข้อมูลในรูปแบบ JSON โดยมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับ 1. สร้าง JSON เริ่มต้นด้วยการสร้าง JSON Object หรือ Array โดยใช้ไวยากรณ์และรูปแบบของ JSON ตัวอย่างตามนี้ครับรูปแรกจะเป็น JSON Object นะครับรูปที่2จะเป็น JSON Array นะครับผม2. อ่านและเขียน JSON เพื่ออ่านและเขียนข้อมูล JSON สามารถใช้โปรแกรมต่างๆเช่น JavaScript Python PHP Java C# และอื่นๆโดยใช้คำสั่งหรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ JSON ตัวอย่างเช่นตามภาพเลยนะครับ ตัวข้างบนจะเป็นรูปแบบของ JavaScript นะครับส่วนข้างล่างจะเป็นรูปแบบของ JSON เอ้ยเป็นของ Python นะครับผม 3. แก้ไขและอัปเดต JSON สามารถแก้ไขและอัปเดตข้อมูลใน JSON ได้โดยการเข้าถึงและแก้ไขค่าที่ต้องการใน JSON Object หรือ Array นะครับตัวอย่างตามภาพเลยครับข้างบนจะเป็นของ JavaScript นะครับข้างล่างจะเป็นของ Python นะครับผมจบการนำเสนอ assignment 6เพียงเท่านี้ครับอาจารย์มีอะไรจะถามไหมครับนี่จำนวนมันน้อยยังไงคือที่หา JSON เนี่ยเพราะว่าอยากรู้คุณสมบัติของ JSON กับสิ่งที่ตัวของ React นะครับหรือแม้แต่ตัวของ Express เนี่ยที่เขาเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยมันเป็นอย่างไรคือไอ้สิ่งเนี้ยที่อยากรู้พอที่จะสามารถหาคำตอบตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าอาทิตย์อย่าลืมว่าตอนที่เราทำอะไรก็ตามเนี่ยในกลุ่มของโนดนะครับในกลุ่มไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีนามสกุล .json เสมอนะครับแล้วก็ไอ้ตัว json เนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรใช้ไปเพื่ออะไรวิธีการที่เราจะไปแก้ไขมันหรือว่าเราจะไปเพิ่มเติมมันภายใต้ของตัว json เนี่ยมันแก้ไขเพื่ออะไรสมมติว่าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเช่นเราอยากเปลี่ยนแปลงสคริปต์ของเราอะไรสักอย่างเนี่ยเราไปแก้ใน JSON พอแก้ใน JSON ปุ๊บมันจะส่งผลยังไงทำยังไงต่ออันเนี้ยสิ่งที่อยากได้ตรงนี้มากกว่าพอที่จะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมผมหามาแค่นี้ครับอาจารย์ผมนึกว่าอาจารย์ต้องการแค่นี้ครับเลยหามาแค่นี้ครับนี่หรอกเดี๋ยวนะเพราะว่า JSON กับ Data เนี่ยโครงสร้างมันก็ต้องมีอยู่แล้วต้องไอเดียแล้วเอกสารที่ส่งมามันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมเอกสารของ assignment 6อ่ะที่ส่งมาให้ผมเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนครับอาจารย์ลองเปิดดูซิว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมที่จะเราสามารถที่จะพูดได้คืออยากให้มันพูดมากกว่าเดิมนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันยังไม่เข้ากับเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันน่ะไม่ใช่สิไม่ใช่เรื่องที่เราจะคุยกันเรื่องที่เรากำลังพูดถึงกันตั้งแต่เรื่องอะไรครับตั้งแต่เรื่องของการดึงข้อมูลสมมติว่าอาทิตย์ทำCRUD ใช่ไหมครับอาทิตย์ก็ทำการดึงข้อมูลมาแล้วก็มาโชว์ใน JSON ซึ่งข้อดีข้อเสียมันก็ต้องอธิบายตรงนั้นด้วยหรือแม้แต่การใช้เกี่ยวกับโนดนะครับที่เวลาอาทิตย์ทำอะไรอาทิตย์ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันในตัวของ JSON เนี่ยไอ้ตัวนี้มันทำยังไงทำไมอยู่ๆเขาถึงยกเคสในกรณีของ JSON มาใช้งานเพราะว่าเท่าที่ผมดูนะครับ
ภายใต้ของเฟรมเวิร์กแม้แต่ตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะแม้แต่ตัวบันเนาะอาที่รู้จักบันใน BUN บันที่มันเอามาแข่งกับตัวของโนดนะครับก็มีตัวนี้มาเกี่ยวข้องพอสมควรนะครับถ้าเราได้ความรู้ตรงนี้ไปเนี่ยมันจะตอบคำถามนะครับมันจะตอบคำถามได้หลายอย่างของเราได้เยอะมากอันนี้ที่อยากได้คือสิ่งตรงนี้นะครับผมลองเปิดดูซิว่ามันมีไหมถ้ามันมีก็นำเสนอแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วก็ย้ออาทิตย์ก็สรุปแล้วก็จบตัวของ assignment เนาะแล้วก็ถ้าจะพรีเซนต์อะไรต่อก็บอกชื่อขึ้นมาใหม่แล้วก็พรีเซนต์ใหม่ได้เลยโอเคนะครับครับผม assignment 6มีแค่นี้ครับอาจารย์ท่านว่าผมขอจบการนำเสนอ assignment 6เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม